ือกลายทุกเราเกษตรกรบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดรู้สิ่งอันควรรู้ยิ่งรับยิ่งรู้เรื่องราวรู้จริงยิ่งรู้ยิ่งรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับสวัสดีครับป๋องเชียงใหม่ครับนะคะก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะกลับมาแล้วนะคะพี่ป๋องกลับมาแล้วครับผมไปเชียงใหม่มาใช่ไหมตกลงใช่ครับไปเชียงใหม่มีอะไรดีเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะฮะตกมากตกเหลือเกินนะฮะเป็นช่วงฤดูฝนของทางเหนือเข้ามาครับนะน้ำท่าลมสมบูรณ์ดีแล้วกันครับตรงกันข้ามกับบุรีรัมย์เป็นยังไงคะเห็นบอกว่าแรงอยู่เปิดรองนี่ผมปีที่แล้วทำนาได้ข้าว28กระสอบกระสอบปานนะครับก็คุณพัชรีเขาก็ขยายใหม่ทำเพิ่มอีกแปลงอีก 3-4 ไร่หวังจะได้เยอะฝนแรงแต่ก็ได้สูบน้ำที่สระขึ้นไปไปสูบมากก็กลัวพวกปลาหมึกพวกปลาใหญ่ๆเรียกว่ากลัวจะตายครับนะพอลุกอีกสักวันสองวันฝนตกมาแรงๆทีเดียวก็น้ำขึ้นมาเต็มมากกว่าเดิมอีกครับครับแต่ยังไงก็ยังแรงอยู่ไม่เหมือนเมื่อคราวที่แล้วนี่เอามีปัญหาเรื่องของนั่นนิดนึงช่วงวันหยุดมีนะคะเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับที่สปกรอีกคนโทรศัพท์ถามมาอยู่หนึ่งเรื่องของมรดกบางคนไปหาสปกรแล้วปรากฏว่าเขาไม่ให้ครับคือตรงนี้ต้องการเรียนว่าสปกรเป็นกฎหมายพิเศษเป็นที่ของหลวงให้เฉพาะทายาทนะครับแต่ต้องเป็นทายาทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับครับอย่างคุณป๋องนี่เป็นเกษตรไม่ได้ได้ไหมครับน้องพีมไม่ได้ผมไม่ได้ครับเพราะเราไม่ใช่เกษตรไม่ใช่เกษตรนะครับนี่ต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยครับไอ้ลูกที่ไม่เป็นเกษตรรับราชการอยู่เป็นครูเป็นทหารตำรวจไม่ได้แต่ไอ้ลูกที่เป็นเกษตรอยู่เกษตรไม่ได้นะครับแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ความจริงอันนี้เป็นเรื่องอาศัยกันที่สปกรแหละเขาจัดทางเดินผ่านไปทุกที่ก็ให้ออกเข้าออกกันดีๆเกิดมาอยู่มาปิดไม่พอใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนว่าผมว่าทำเป็นหนังสือนะครับอย่าไปพูดแต่ปากทำเป็นหนังสือไปเสร็จเรียนผู้โดยการจังหวัดเนี่ยของท่านอย่างผมเรียนผู้โดยการจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องเขาปิดทางถนนไม่ให้เข้านาเข้าไร่เข้าสวนอะไรก็ว่าไปนะครับก็อ้างไปท่านมีถ่ายรูปติดไปด้วยทำไมต้องให้ผู้ว่าการจังหวัดเพราะว่าผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานพวกของสปก.ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเขาก็จะสามารถทำเป็นหนังสือเสร็จเขาจะแจ้งให้สปก.มาตรวจสอบสปก.จะเข้ามาพบมาเจรจากันนะครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายทั่วไปอย่างเช่นพื้นที่ดินธรรมดาเนี่ยมีรถสามมีโฉนดให้เปิดทางเดินมาตลอดนี่ไปปิดก็ไม่ได้แต่สปก.เราแจ้งสปก.ก่อนนะครับไอ้นี่ก็เอาผู้ว่าเป็นหลักนะฮะหรือนายอำเภอก็ได้นะครับทีนี้วันหลังงานวันเกิดวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยครับผมเขาถามบางคนเมื่อวานนี่คุณพวงเพชรชุลละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาครับพี่สุพลไปฮ่องกงกันหรือเปล่าผมไม่ได้ไปเพราะเราจัดที่บุรีรัมย์อ๋อครับโดยคุณสุรศักดิ์เพชรสว่างลูกชายเนี่ยเจ้าพุกสจพุกครับว่ามีจัดกิจกรรมโปรจัดคนมาไม่ต่ำกว่า 5-600 คนนะฮะมามันดีที่ว่ามาหลายอำเภอครับผมเองผมก็ได้รับเชิญเข้าไปด้วยตอนได้ร่วมได้ประสงค์ประสายอะไรกล่าวอวยพรให้ท่านก็สอบถามชาวบ้านนี่ตั้ง7ปีแล้วทำไมยังคิดถึงทักษิณอยู่ครับผมก็บอกนี่ความผูกพันมันมีตัวเขาหนึ่งบอกว่าผลไม่ตายก็เพราะไอ้30บาททุกโรคนี่ก็เพราะทักษิณครับนะแล้วยาบ้าเดี๋ยวนี้ยิ่งระบาดมากนี่สมัยทักษิณนี่มันไม่มีนะฮะเอาจริงเอาจังอยู่แล้วก็ได้เงินกองทุนแล้วก็ได้ไอ้เอสเอฟแอนมาจากทักษิณเริ่มต้นมาทุกวันนี้เพราะงั้นทำดีก็ต้องคิดถึงพักหนี้ก็พักหนี้ให้นะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่โดยสรุปว่าคนเราถ้าทำดีมีคนคิดถึงคนอื่นก็อยากทำดีต่อนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนทีนี้ผมไปตอนอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ผมก็ไปขออนุญาตท่านรัฐมนตรีดร.พีระพันธ์เนี่ยไป
ไปตรวจเยี่ยมก็มีกิจกรรมคือกระทรวงเกษตรมี3หน่วยงานที่จะช่วยชาวบ้านได้หนึ่งเรื่องปุ๋ยมีโรงงานปุ๋ยทั้งหมดอยู่300กว่าแห่งนะฮะทั่วประเทศนี่ครับผมบางแห่งก็ดีบางแห่งก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลครับแล้วก็มีเรื่องของโซลาร์เซลล์นี่สวทชนี่เขาคิดมันก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคุณป๋องเอาแผงแผงเดียวนี่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่อยู่กลางแดดเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็ที่ของคอโคที่อำเภอเมืองตำบลคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์นี่ใกล้ห้วยเสนงเขาก็ทำแก้มลิงสูบน้ำมาเบ็ดโครงการในหลวงครับผมแล้วก็สูบน้ำขึ้นถังกระทรวงยุติธรรมทำถังให้ประมาณ 2-3 แสนมั้งครับผมแล้วชาวบ้านก็มาต่อเองโดยการต่อท่อไปนาฝนแรงเปิดน้ำเลยเหมือนกับอิสราเอลเนี่ยเปิดน้ำไหลลงนี่พอหมดจากหน้าแรงนาทำนาเสร็จเขาก็จะปลูกอะไรแหละก็เปิดน้ำครับเขาเป็นเขามีกลุ่มกรรมการขึ้นนะครับทำเก็บน้ำทำใช่กรรมการใช้น้ำค่าพงค่าไฟเฉลี่ยกันออกปลูกผักไปขายในเมืองสุรินทร์ครับไม่น่าเชื่อเขาบอกของเขานี่800ถึง900ไร่ครับได้ต่อ800ถึง900กิโลกรัมต่อไร่ข้าวนี่นะครับเออแต่ก่อนได้ 3-400 ก็มากเยอะมากครับแล้วก็ปลูกผักได้ได้ได้ครับนะครับเพราะงั้นเรื่องน้ำนี่ก็มีส่วนเทคโนโลยีของอาจารย์ดร.รยนต์นี่ครับนะครับนี่ผมไปเยี่ยมที่บ้านหนองตะเคียนตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดนี่ถ้าเราไม่ไปก็ไม่รู้ปัญหาเขาใช้เพียง15ตันผลิตขึ้นมา15ตันใช้ในสมาชิกถือว่าน้อยปุ๋ยนะฮะผมถามว่าทำไมผลิตน้อยล่ะครับไฟปกติเครื่องที่จะปั่นเนี่ยมันต้องใช้ไฟ3เฟสอ๋อฮะอันนี้มี2เฟสครับมันก็เลยปั่นไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องใช้ไอ้เครื่องปั่นไอ้นี่เครื่องไถนาครับต้องใช้น้ำมันอีกนะครับมาครับค่ะนะฮะนี่อันหนึ่งที่แล้วก็ไปที่พอไปอันนี้ผมก็เลยแนะนำทำหนังสือมาเดี๋ยวจะขอทางไฟฟ้าให้ครับผมแล้วสามเรื่องของการประชาสัมพันธ์พอไปเสร็จที่นี่เขาก็มีพวกเกษตรพัฒนากรมาร่วมด้วยนะครับเพราะเขาเป็นเครือข่ายเดียวกันนี่เราไปเราก็จะเห็นอันนี้ก็ชี้แนะมาให้ทำมาหนังสือแล้วก็จะได้แก้ปัญหาให้ครับไปที่อำเภอหนองทรายบ้านหนองกรากตำบลหนองตะครองอันนี้ได้150ตันโอ้นี่ได้เยอะนี่ได้เยอะครับคนใช้เยอะนะครับเพราะว่าปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่มีเคมีบางส่วนผสมไปครับผมเช่นยูเรียบ้างพวกไอ้โพแทสเซียมโพแทสเซียมพวกไหนที่ขาดใช่ครับแล้วก็กระทรวงเกษตรเขาต้องมาตรวจสอบทุกปีครับครับนะฮะมาตรวจมาเยี่ยมกันครับอันนี้ก็แต่ก่อนเคยทำ500นะครับ500ตันอ่ะเพราะหลายอำเภอมาซื้อครับครับทีนี้ปัญหาอุปสรรคเหมือนกันหมดทุกแห่งที่ไปเยี่ยมมาคือวัตถุดิบใช่ครับขี้วัวขี้ควายหายคือไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบันค่ะแต่จากถามเจ้าหน้าที่เขาขี้วัวก็ได้ขี้ควายก็ได้ขี้เป็ดก็ได้ขี้ไก่ก็ได้ขี้หมูก็ได้ครับขอให้เป็นมูลสัตว์ครับนะครับไอ้นี่ก็อยากจะเรียนท่านความจริงนี่ผมก็จะทำเองนะทำเพื่อใช้เองเนี่ยค่ะทำในบ้านนะครับของแชมป์ทำในบ้านครับผมของสุวิสัตเขาเรียกอักษรย่อววสภาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวว.ตัวย่อนี่ มีสูตรอาจารย์ป๋องครับผมอ้อยสูตรหนึ่งอ๋อครับครับยางพาราสูตรหนึ่งข้าวสูตรหนึ่งแล้วก็พืชผักมันสำปะหลังสูตรหนึ่งถ้ากับว่าพืชเศรษฐกิจแต่ละตัวนี่ก็มีสูตรมีของเขาเองว่างั้นเถอะนะครับท่านจุดเสียของกระทรวงวิทยาศาสตร์คือว่าคิดได้ทำได้ครับแล้วหายไปไหนคะไอ้วนพอวิจัยเสร็จหลายอย่างเอกชนซื้อไปคือวิจัยแล้วก็เพื่อขายต่อให้เอกชนขายต่อไม่มีเงินที่จะงบประมาณจะไปทำไปเพื่อจะไปสนับสนุนพวกคือต่อยอดไม่ได้คิดได้แต่ว่าต่อยอดไม่ได้โรงงานปุ๋ยยันนี้ก็ยุติแล้วหมดโครงการแล้วนี่ผมก็จะขอยื่นกราบเรียนท่านนายกกราบเรียนผ่านท่านรัฐมนตรีดร.พีรพันธ์ว่าลองเสนอไปโครงการใหม่เพราะว่ามันมีส่วนพอวันนั้นเสร็จเอาลูกมาอันหนึ่งมาที่ตำบลโนนสุวรรณครับอำเภอโนนสุวรรณนะครับที่ทุ่งจังหันโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณครับปรากฏว่าถึงเวลาเขาสั่งถึงจะผลิตแล้วก็ประชาสัมพันธ์น้อยมีรองนายกอบตเข้ามาด้วยมีผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการอาจารย์อรุณดินวันเนี่ยเพื่อนกันมาด้วยคุยจึงรู้ว่าหนึ่งขาดการประชาสัมพันธ์นี่คือการบริหารไม่ได้บอกเขาเลยว่าไอ้ปุ๋ยของกระทรวงเนี่ยดีอย่างไรครับทีนี้ท่านรองนายกเขาก็จะมีปัญหาประชุมปรึกษากันอันนี้ก็
แล้วก็อันเดียวกันก็คือว่าหากี่วัวกี่ควายยากเพราะว่าเขาเริ่มแล้วไฟเลี้ยงกันไฟสองเยอะซึ่งตรงนี้นะผมเรียนว่าไปดูที่ละหันทรายเนี่ยโอ้ประธานนี่เขาเก่งเขาสามารถที่จะเป็นจุดรวมต่างๆเรื่องหญ้าโฟงหญ้าแฟงเรื่องศูนย์เต็มหมดเลยครับผมคือคนสนใจเกษตรแล้วเขาอยู่ได้รายได้ดีค่ะอาจารย์นะครับไออำเภอสุดท้ายไปที่หนองกี่ค่ะนี่สสดร.หนูแดงเขาก็มาร่วมด้วยนี่สสที่สนใจงานก็มาคุยกันค่ะเป็นเรื่องแปลกขึ้นอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาแบ่งโซนนิ่งก็ได้นี่แบ่งโซนนิ่งโดยปริยายที่ตำบลโคกสูงอำเภอหนองกี่นี่ปรากฏว่าเขามีพวกโรงงานไปส่งเสริมปลูกอ้อยครับค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้กำนันเป็นประธานเนี่ยลงปุ๋ยเนี่ยร้อยสมมติมี10ไร่เนี่ยเขาจะปลูกอ้อยสักประมาณ7ไร่ครับไอ้3ไร่ไว้ทำนาไว้กินครับรายได้หลักจะอยู่ที่อ้อยครับแล้วโรงอ้อยเขาก็จะมีมาสั่งซื้อปุ๋ยเอาไปครับให้พวกสมาชิกให้เงินนี่คือปัญหาที่ที่โรงอ้อยเขาเริ่มเข้ามาก็คือว่าให้ทุนก่อนแล้วก็คิดหักทีหลังครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ถ้าเราไม่ออกไปพบก็ไม่รู้ว่าปัญหาใช่ครับใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าผมจะเป็นต้องออกไปให้หลายแห่งเพื่อจะหาข้อมูลทั้งหมดหรือถ้าหากท่านผู้ชมรายการภาคเกษตรอยู่ในจังหวัดไหนท่านถ้ามีโรงปุ๋ยก็กระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ช่วยแฟกมาที่02อะไรเนี่ย0293491264ค่ะสามารถที่จะรับได้ทุกเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเรื่องยาเสพติดเรื่องทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็นั่นมาแม้กระทั่งเรื่องโรงพยาบาลก็บอกมาใช่ยังได้อยู่นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะได้ทุกหน่วยเราจะได้รายงานให้เรียนให้เป็นตัวแทนเรียนครับนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบค่ะที่จริงจะบอกว่ากระทรวงวิทย์เนี่ยมีผลงานเยอะเพียงแต่ว่าอ่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่ามีผลงานอะไรบ้างนะพี่อ่อนประชาสัมพันธ์วิจัยได้ครับขายแต่ลงพื้นที่จริงๆไม่มีน้อยน้อยไม่มีไม่มีวิทยาศาสตร์อำเภอจังหวัดไม่มีตัวแทนภูมิภาคจริงน่าจะส่งเสริมกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ก็อย่างนี้มีโอกาสไหมครับท่านอย่างเช่นอย่างนี้ครับส่งเสริมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูส่งเสริมพืชต่างๆก็เอาเงินไปให้เขาใช่ครับเขาทำวิจัยเขาทำต่างๆคอยติดตามครับเขาทำไปก็บอกงานของเขาไม่ใช่งานของกระทรวงวิทยาศาสตร์คือไปร่วมอย่างของเรื่องการศึกษาจะจัดสอบพวกศึกษานี่วิทยาศาสตร์ก็สับสนเอาเงินให้ไปเขา 500,000 ก็ศึกษาเขาทำเขาก็เป็นงานศึกษาเป็นงานของกระทรวงศึกษาไปไม่ใช่ของวิทยาศาสตร์อีกอ๋อก็เลยมองว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เหมือนจะไม่มีผลงานแต่จริงๆแล้วปิดทองหลังผ้าอยู่ปิดทองหลังผ้าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแต่ที่ผมกำลังจะเรียนอย่างนี้นะสามอันที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้เลย 1. เรื่องปุ๋ย 2. เรื่องโซลาร์เซลล์ไอแผ่นแสงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับผมแผ่นเดียวนี่นะครับลดค่าไฟนี่ตั้ง 2,900 บาทเห็นท่านนี่ไปด้วยตนเองนะถึงรู้เนี่ยครับเห็นท่านรัฐมนตรีก็มีโครงการที่จะทำเป็นอันนี้ของกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเลยคืออย่างนี้พลังงานเขาทำแสงใหญ่ก็ขายไฟฟ้าให้ใช่ครับแต่ของเรานี่วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยค่ะอ๋อปิดทองหลังพระเช่นเคยเหมือนดร.รยนต์นี่อันนี้เป็นดร.รยนต์เรื่องน้ำนี่ที่อำเภอนางรองตำบลชุมแสงทุ่งแสงทองหนองบด3ตำบลได้น้ำจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เอาของเก่าที่มีอยู่มาทำยังไงจะมาให้มันเข้ามาเชื่อมมาจอยกันมาร่วมกันได้บริหารน้ำอย่างไรครับอันนี้ได้ผลดีมากค่ะนะครับผมเรียนว่าผมเข้ามาอยู่เพียงไม่กี่วันนี่นะค่ะอาจารย์มันก็เริ่มมองเห็นครับเดือนละเป็นแต่เพียงว่าเราต้องของบประมาณจากกับท่านนายกเพื่อจะเอามาช่วยพี่น้องใช่ครับถ้าท่านเห็นหลักฐานมีเหตุมีผลท่านก็ไปดูด้วยตาตัวเองแล้วครับนะถ้าให้มาเราก็จะทำงานได้เยอะแต่ถ้าไม่ให้มามันก็ทำไปเหมือนเดิมมันก็จริงได้แค่น้อยครับคือบ้านเราเนี่ยนะครับในเรื่องในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับสำคัญที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศเนี่ยนะครับอาจารย์เพียแป้งมันสำปะหลังนี่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็คิดได้ครับผมจริงๆยังมีอีกเยอะแก้ได้แล้วไอ้นอนในหัวดำที่ไปกัดไอ้พวกมะพร้าวนี่ก็นี่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกที่2ละกันนะคะสำหรับเบรกนี้เราพักกันสักครู่เบรกหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะสู้เจ้าต้องรู้ไว้ว่าพอเราคิดหรือคลายทุกเราจะส
ือใคร